าจากทั่วทั้งประเทศและหลังจากนี้ไปเรื่องราวของพวกเขาทั้ง8คนจะส่งทอดแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันของตัวเองสู่คนไทยทั้งประเทศผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ8คนสุดท้ายของดวงสตาร์คนบางประดับ21ครับWhat's the matter?
อนนี้นะฮะผมขอแนะนำผู้แข่งขันแต่ละคนเรียงลำดับตามหมายเลขที่จะใช้ในการโหวตนะครับหมายเลขหนึ่งครับเมย์หนึ่งฤทัยอิสอาดหมายเลขสองเอกธนโชติสุรสนาหมายเลขสามจุ้งจิ้งประชญานางรักหมายเลขสี่ปู่กินิพงปลื้มปรีดาพรหมายเลขห้ามาปางระดับดาวสีระบุหมายเลขหกหญิงลิมพิตาจินดาภูหมายเลขเจ็ดเกรซเกวลินพูนทีไกรและหมายเลขแปดเจภาสพงคุณกำจอนี่คือ8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวครับผมเอาล่ะอยากจะรู้จักทีละคนใช่ไหมมากครับมาที่นี่มาที่นี่นะอยากรู้จักทีละคนผมเริ่มที่หมายแรกเลยเอาตัวพวงมาด้วยเมย์หมายเลขหนึ่งเล่าให้ฟังก่อนว่าเมย์เนี่ยเคยมาเมื่อปีที่แล้วครับแต่พลาดหวังไปกลับมาในปีนี้พระเจ้าช่วยติด8คนสุดท้ายครับผมเหมือนผมเลยครับผมครับผมไปประกวดตกรอบไปปีนึงครับผมเดี๋ยวว่ากลับมาประกวดใหม่ครับผมจะบอกว่าเค้าเรียกว่าอะไรหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันรู้สึกดีครับแล้วยิ่งสำคัญคือน้องเป็นเด็กเกษตรด้วยอ๋อเด็กเกษตรด้วยเด็กเกษตรหน้าตาดีทุกคนครับผมคือที่อยากจะว่าแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เมย์นะครับผมได้กลับมาประกวดหรือสายครั้งนี้คืออะไรคือหนูอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วเดอะสตาร์เป็นเวทีที่เป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กวันนี้ปีนี้เป็นปีที่จะกลับมาทำความฝันเพื่อตัวเองถูกต้องครับที่ผมได้ดูน้องเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีการร้องสไตล์การร้องที่โดดเด่นที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็เหมือนผมเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยครับเหมือนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วแบบฟรุ้งฟริ้งน่ารักถือว่าเหมือนกันถือว่าเหมือนกันเหมือนกันครับเอาล่ะถ้าเกิดชอบวิธีที่มีการร้องเป็นสไตล์ของตัวเองนี่แนะนำเลยเมย์หมายเลขหนึ่งครับผม yeah. คนต่อไปเอกหมายเลขสองเธอคิดอะไรกันพวกเธออยากโดนโบยหรือไงนี่แนะนำเป็นนักมวยเป็นนักมวยไม่ใช่นักมวยแบบต่อยบนเวทีนะต่อยกันในกลงอย่าไปทำเขาต่อยคุณเบอร์ใช่ไหมต่อยในกรงนี่ไอที่ดวงมันบางๆครับพี่ใช่โอ้ยอันตรายนะครับแสดงว่าต้องมีแบบแตกอะไรมาหลายแผลเหมือนกันมีบ้างครับแต่ว่าธรรมดาครับกีฬาโอ้ยคุณพ่อแม่เนี่ยนึกถึงพี่ชายผมมากใช่ครับใช่ครับอ๋อไอนักมวยคนนั้นใช่ไหมไอนักมวยนั่นแหละนักมวยนั่นแหละนะครับที่สุดมากที่สุดอันนี้เป็นพระเอกไปแล้วนี่นักมวยกับตอนนี้เป็นนักร้องแล้วตอนนี้เป็นนักร้องแล้วระหว่างที่อยากรู้ว่าระหว่างนักมวยกับนักร้องเนี่ยชอบอะไรมากกว่าชอบเท่ากันนะครับแต่ว่าที่มาสมัครเดอะสตาร์เนี่ยเพราะว่าผมมีความฝันอีกอันนึงคืออยากจะเป็นศิลปินเลยตัดสินใจว่าจะสมัครอันนี้ครับแล้วก็ทำความฝันให้ครับไม่ต้องร้องไห้เนี่ยอันนี้เป็นอันนะฮะรายการสรรพนามของการรายการคือรายการหนึ่งอันก็คือว่ามีความฝันในการอยากเป็นนักร้องใช่ไหมไม่ใช่หรอกต่อยมวยมันเจ็บร้องเพลงไม่ค่อยเจ็บอาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็เหมือนผมเหมือนคุณอีกเหรอเหมือนผมเหมือนกันนี่ก็ต่อยมวยผมก็ต่อยมวยเหมือนกันครับจริงอ่ะใช่เก่งผมต่อยมวยทะเลครับมวยทะเลคือเหมือนกันใกล้กันและเป็นตัวที่ตกไปด้วยตกน้ำไหมครับตกน้ำเอาล่ะถ้าคุณชอบแบบเถื่อนๆบวยชันทีแล้วก็แนะนำเลยครับหมายเลขสองเอกครับผมต่อไปจุ้งจิ้งหมายเลขสามครับผมสายรหัสผมสายรหัสเหรอเบอร์3เหมือนกันเบอร์3เหมือนกันเบอร์3เหมือนกันแนะนำนี่เขาเป็นเดือนคณะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทางเชียงใหม่เป็นเดือนคณะด้วยสายแบ๊วสายแบ๊วเราอ่ะจะสู้พี่ลินไม่ได้นะ
ชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยแค่ชั่วชั่วพอยทำไมโอ้ร้องกันไม่น่าเชื่อว่าร้องท่อนเดียวเพราะไหวหรือร้องทั้งเพลงเลยรีบครับสั่งพอนะรีบรอรีบรอรีบข้อมูลน้องจุ้งจิ้งไปก่อนแล้วกันครับผมโอเคหนุ่มสายแพ้ของเราจุ้งจิ้งหมายเลข3ครับผมขอบคุณครับลำดับต่อไปอันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีเงามีคือมีเงาของตัวเองเช่นเดียวกันหมายเลข4ปุ้งครับผมคนนี้พรีเซนต์หน่อยร้องก็ได้เต้นบีบอยก็ได้เล่นกีฬาขี่ม้าวันดาผมต่อยมวยได้ได้ต่อยมวยได้อีกต่อยมวยได้อีกพูดตรงนะว่าเมื่อกี้เดินผ่านของรอบแรกเนี่ยคิดถึงมากกว่าไอ้คนเมื่อกี้อีกใกล้ๆคิดถึงใกล้มากกว่าเองอีกมากกว่าเองอีกต่อยมวยก็ได้ครับจะลองสมัครไหมฮะไม่ลองดูไม่ลองหน้าตาดีนะครับแม่หน้าตาดีมากอันนี้สายผมสายผมเหมือนกันสายคุณอีกแล้วเหรอคะสายผมก่อนให้ก่อนมุมหรืออะไรสายคือผมพยายามหาความเกี่ยวโยงทุกคนตอนนี้อย่างสายผมเพราะว่าเทียบดูครับยืนใกล้กันจะรู้ว่าหน้าตาใกล้กันมากจริงเอาละเดี๋ยวก่อนหน้าตาใกล้กันมากเนี่ยคือโอน่ามันใกล้ใกล้กันครับผมหน้าตาไม่ได้พูดถึงว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ใช่แต่หน้าเนี่ยอยู่ใกล้กันมากจริงโอ้ยตาบ้าฝากเชียร์ด้วยละกันนะครับฝากเชียร์ด้วยละกันนะสู้นะครับเป็นแนวความสามารถหลากหลายแล้วก็แนวป๊อปร็อกแนวป๊อปร็อกอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการมาแข่งขันเดสต้าเป็นแรงบันดาลใจก็เป็นอาม่าแล้วก็อาม่าครับสวัสดีครับผมนะฮะก็ไม่มีน้องสาวนะครับไม่ต้องไปไม่ผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ไงผมกันได้กับเอาล่ะป๊อปร็อกของเราไม่ได้ครับปู่หมายเลข4ครับผมมาตาหมายเลข5ครับผมดีงามมากไปนิดนึงดีงามมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะน้องคนนี้ฉันดูใหญ่ไปไหมมากครับนี่คือจะเล่าเรื่องราวของน้องให้ฟังก่อนว่าน้องก็เป็นคนหนึ่งพวกเราทั้ง3คนนี่แหละที่เฝ้าดูรายการเดอะสตาร์มาตั้งแต่เด็กแล้วใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปยืนเวทีนั้นให้ได้และด้วยอายุ15ปีปีแรกของการแข่งขันปีนี้จะได้เป็น8คนสุดท้ายของสตาร์คนฟ้ามานาปี11ครับผมซึ่งตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่คะอายุ15ปี15ถูกไหมคะโอ้โหยังร้องเพลงได้ขนาดนี้เลยดีงามมากจริงที่ปักปึ้งมากในสายร้องของเราในปีนี้นะคะน้องทำไมสายร้องใช่ผมอยากฟังน้องก็ร้องอยากฟังมาสดๆเลยครับอยากฟังสดตอนนี้อยากฟังไหมครับจัดเลยอยากฟังไหมครับจัดเลยเอาเพลงอะไรดีลูกเพลงอะไรดีครับเอาเพลงของพี่แก้มแล้วกันทำไมรสนิยมดีจังเลยล่ะลูกครับผมจริงเหรอร้องเพลงพี่จริงเหรอค่ะเพลงอะไรดีซิงเกิลใหม่พี่เอาไหมไอซิงเกิลใหม่เลยนะเอาซิงเกิลล่าสุดเลยขึ้นมาล่าสุดที่หนึ่งในหัวใจเธอจากสงครามนางงามพร้อมนะบอกเลยฉันนั้นท้อก็เหนื่อยเหลือเกินเธอไม่ยอมให้เดินเข้าไปถึงทุ่มเทให้เท่าไรก็ไม่ใช่ที่หนึ่งในหัวใจเธอสักทีฉันไม่เหลือฉันคนนี้พอมีวันยังต้องทำอีกแค่ไหนให้เธอรักเดี๋ยวก่อนที่เชียร์เนี่ยเขาร้องเพลงตัวเองใช่ไหมไม่เขาร้องเพลงเพราะนะครับเพลงนี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแข่งกันประกวดนางงามเลยไม่เป็นคนที่ไม่สามารถประกวดนางงามได้ทำไมอ่ะคนหนึ่งสัดส่วนไม่ได้คนหนึ่งส่วนสูงไม่ได้นี่พี่ก็เลยบอกว่าพี่แก้มสัดส่วนไม่ได้หรอคุณคะภาพมันเห็นอยู่แล้วอย่าให้ต้องเคลียร์ว่าโอเคผ่านไปนะคะแต่ว่าน้องทำได้ดีมากจริงอย่างที่บอกนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะคะครับผมมาตามหมายเลขห้าครับคนต่อไป
วันนี้เคยพลาดหวังจะเกิดสตาร์ปี4ครับผมกลับมาทีปีนี้ปี11ขอแนะนำนะครับหมายเลข6กิ๋งครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะสตาร์ของเรานะการหมุนเรื่องอะไรอะไรของพี่ลูกอะไรแล้วทำไมไม่พูดให้คนอื่นก็ได้ยินด้วยทำไมกันนุ่งนิ่งนุ่งมือสุดขอบคุณไม่ครับก็ดีใจไงขอเข้าเป็นครอบครัวของเราได้นะครับก็มีอะไรปรึกษาพี่ได้เพราะพี่เอเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความให้ความรักกันดีมากนะยิ้มด้วยอ่ะเฮ้ยน้องโกรธใช่ไหมต้องบอกเลยว่าน้องมาตอนปี4ใช่ไหมใช่เดียวกันเลยใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อายุตอนนี้23ยังเด็กพี่แก่กว่าเยอะไม่ก็อยากจะถามความรู้สึกว่าหลังจากที่ปี4ผ่านไปใช่ไหมคะมีประสบการณ์มากขึ้นอะไรไงคะอะไรมาบ้างก็มีร้องเพลงอยู่เสมอนะคะแล้วมีพิธีกรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่สุดท้ายก็กลับมาเดอะสตาร์อะไรทำให้เราอะไรทำให้เรากลับมาที่เวทีนี้พี่กันครับพี่กัน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 ถ้าพี่กันยังจะอย่างนี้พี่กันพี่กันนะก็ยังมีความฝันนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปที่เวทีค่ะเพราะว่าเวทีนี้คือเวทีที่เธอใฝ่ฝันและวันนี้เธอสามารถมายืนเวทีนี้แล้วยืนหมายเลข6ครับผมขอบคุณค่ะคนนี้ต่อไปสายแดนครับสายแดนสายแดนผมก็ขอสัมภาษณ์เลยครับอะไรอะไรสายแดนสายแดนเชิญเลยครับเดสหมายเลขเจ็ดครับคือเราเป็นสายเดียวกันนะครับก็ต้องสัมภาษณ์น้องเกรซนะครับอยากจะรู้ว่าอยากจะทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็นแปดคนสุดท้ายเดสครับบอกความรู้สึกเลยก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นความฝันที่แกฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าอยากจะไปยืนบนเวทีเดสเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนแล้วคุณโดมครับคุณโดมเหมือนอะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้นะเหมือนแต่ว่ามีอย่างนึงคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบผมได้ดูเขาประกวดใช่ไหมครับเขาเต้นเนี่ยสายเต้นเขาแบบมีลายเต้นแบบที่สวยงามแต่ว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเต้นแบบไหนที่แบบแกชื่นชอบสายไหนใช่ชอบฮิปฮอปฮิปฮอปนะครับให้ดูน้องเต้นไม่ได้ดูคุณเอาถามร้องดีกว่านี่แต่จริงๆแล้วนอกจากเต้นเก่งแล้วเขายังร้องเก่งอีกด้วยนะร้องดีเต้นได้แรงไม่ตกแรงธรรมรสคะถึงเริ่มถึงก็ต้องทักทายแกธรรมรสเพราะว่าจะได้มีสมาชิกคนใหม่มาเข้าแก๊งนี่นะท่านปรึกษาถ้าปรึกษาเรื่องการเต้นนะครับพี่แกเนี่ยคุยได้นะครับแต่พี่ท่านอย่าไปคุยกับเขานะครับมีอะไรคุยกับพี่ได้พี่นี่ก็เต้นเก่งเหมือนกันเต้นท่าเช็คเฮ้ยเช็คท่าใหม่ก่อนไม่ชอบพี่ท่านก็ชอบแบบเต้นไงอ๋ออ๋อเต้นนะปรึกษาพี่ได้เหมือนกันนะครับโอเคฝากเชียร์น้องเฟรซด้วยกันนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นสวยเลขเจ็ดครับผมลำดับต่อไปเขาคนนี้อันนี้ตัวจริงอันนี้อยากให้ดูอยากให้ดูลีลีนาเขานะเจ้หมายเลขแปดครับตอนแข่งขันสวัสดีครับผมตั้งฉายาเขาว่าร็อกจิตเวชเดี๋ยวพี่ครับร็อกจิตเวชคืออะไรครับร็อกที่ใช้จิตใช้หัวใจในการร้องความรู้สึกดำดิ่งไปข้างในและขยายออกมาใช่ครับคือเขาร้องแล้วเนี่ยคือเขาอินอ่ะอินแล้วคนฟังเนี่ยเขารู้รับรู้ได้ถึงความที่น้องเขารู้สึกยังไงกับเพลงนั้นร้องดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอขัดให้ก่อนนะน้องถ้าเพิ่มอะไรช่วยพี่ได้นะพี่นักเต้นพี่เก่งมากเลยเจมับลองดิผู้ชายผู้ชายคือเป็นแมนอ๋อคือเป็นแมนไหนลองดิลองพี่ฟังสักหน่อยสิมันก็ไม่ได้อยากอยากฟังน้องร้องแบบว่าแบบจิตเวทพี่นาทีที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องไปจนถึงแสงสุดท้ายเป็นไงล่ะ
ป็นไงล่ะมันกรีดขึ้นมาในหัวใจถูกต้องป่ะถ้าคุณชอบร็อกที่มันกรีดบาดลึกขึ้นมาในหัวใจต้องคนนี้พี่โดมมีอะไรเหมือนคุณอีกไหมคิดไม่ทันแล้วครับถ้าคุณชอบร็อกหนักหน่วงอย่างนี้ผมแนะนำครับผมเจหมายเลข8ครับนี่คือเวลา8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ฝนฟ้าคว้าดาวนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามพวกเขาได้ทุกวันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรายการ The Star Daily ออกอากาศทางช่องวันที่เดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปหรือให้กำลังใจเขาในการแข่งขันนะทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับการประกาศผลนะครับตั้งแต่เวลา 20:20 นเป็นต้นไปทางช่องวันช่องเดียวเท่านั้นนะฮะผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าเส้นทางของพวกเขาต่อจากนี้ใครจะได้ไปต่อและสุดท้ายใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่11ของเมืองไทยขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของคุณเท่านั้นนะฮะซึ่งคุณสามารถจะส่งคะแนนโหวตให้กับผู้แข่งขันที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทั้ง2ทางด้วยกันช่องทางที่1ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมได้นะครับในอินสตาแกรมที่มีชื่อว่า The Star Underscore 11นะครับย้ำอีกทีครับติดตามเดลี่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่18:30 นเป็นต้นไปและติดตามการแข่งขันรวมทั้งการประกาศผลได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ่ายทอดสดจากเมืองไทย GMM Live House นะครับตั้งแต่เวลา20:20 นเป็นต้นไป2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับผมใครจะได้ไปต่อขึ้นอยู่กับคุณคนไทยทั้งประเทศและขอเสียงปรบมือให้กับ8คนสุดท้ายที่เดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวครับย้ำอีกทีนะฮะว่าคุณจะได้พบกับการเปิดตัวคอนเสิร์ตเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะรีบขอบัตรได้ส่งตัวทีมไปที่4242899แต่ต้องรีบหน่อยนะฮะบัตรมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาล่ะตอนนี้นะครับเราต้องขอเรียนเชิญบรรดาผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับบรรดา8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญคุณโชติกาบุญมีแบรนด์เมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์ Clean and Clear มอบของที่ระลึกให้กับ8คนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับเดี๋ยวพี่ดิ้งแป๊บนึงนะคะขอซับหน้าแป๊บนึงจะได้ถือเคลียร์อย่างหน้าไม่มันอ่า